ย่างเข้าสู่ปีที่45ตลอด44ปีที่ผ่านมาคือกองพลที่งามสง่าในกองทัพจากกองพลเสือดำที่ลือชื่อค่ายนี้หรือประวัติศาสตร์ยังกำกับสมรภูมิลาดย่าสงครามเก้าทัพยังคงจับหัวใจของชายชาญขอกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนผู้บัญชาการทหารบกประธานในพิธีผู้บังคับ